32ปีเต็มที่คุณพ่อวัย70ปีคนนี้นำลูกสาวเดินทางออกจากบ้านพักในซอยอนุรักษ์66มาทำกายภาพบำบัดที่สถาบันราชานุกูลเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายจากความพิการเพราะสมองขาดออกซิเจนนานถึง4นาทีขณะทำคลอดเจ็บด้วยไหวไหมคะไหวยังไหวอยู่ยังพอมาแต่ไม่เป็นไรไหมไหวไหมลองดูไหมให้คุณพ่อจับแล้วอยู่ได้แล้วนี่ก็พยายามไม่ให้เสียไปมากไปกว่านี้ฮะคือรักษากล้ามเนื้อรักษาโครงสร้างกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะได้ไม่รีบนะฮะแล้วก็ช่วยในการเคลื่อนไหวให้เขาหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพ่อผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าลูกที่เกิดมาจะพิการซ้ำซ้อนกว่าครึ่งค่อนชีวิตของพ่อได้ทุ่มเทให้กับการหาทางรักษาเยียวยาลูกอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าดีสำหรับลูกคุณพ่อก็จะพยายามหามาให้นะคะก็คือพยายามหาที่ทางสายที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ช่วงแรกที่ถูกที่น้องเป็นเนี่ยคุณพ่อจะไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็มารักษาที่นี่แล้วก็ไปที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเหมือนกับจะทำทุกวิถีทางที่ให้น้องเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนอกจากลูกสาวจะพิการแล้วลูกชายอีกคนที่พ่อหวังว่าจะเป็นตัวแทนดูแลพี่สาวและแม่ก็เกิดมาเป็นเด็กพิเศษดีไกลแม้ว่าจะผ่านการฝึกฝนทักษะจากสถาบันราชานุกูลจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่หัวอกของผู้เป็นพ่อก็ยังเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรามีอยู่ก็ย่อยเข้าไปนะครับจนกว่าจะเป็นห่วงเข้าก็จนกว่าจะหมดพวกนี้นะครับหมดเจ็บหมดมีไปแล้วก็สิ่งที่เราสร้างไว้ก็ให้เขาแบ่งกันคงใกล้เวลาแล้วนะครับเพราะเราก็70กันแล้วนะอย่างเก่งก็สัก80ก็คงหวังนะครับกำลังใจจากลูกๆและภรรยาทำให้พ่อมนัสตั้งปณิธานว่าจะใช้ชีวิตกับครอบครัวทุกลมหายใจในทุกย่างก้าวให้มีค่ามากสุดแม้ว่าในบางครั้งจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและเครียดกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้าแต่ด้วยความรักทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงทุกวันนี้บอกว่า 5-6 ปีแล้วเครียดมากๆทั้งเหนื่อยทั้งเครียดเราก็โอ้โหต่างกันเท่าที่ครอบครัวก็ไม่ใช่ครอบครัวที่มีตังค์ครอบครัวเราดิ้นรนกันทั้งนั้นแต่ลูกก็เป็นกำลังใจเราสู้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักยังไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าลูกนั้นจะเกิดมามีสภาพเป็นอย่างไรอุปสรรคจะมีมากมายแค่ไหนแต่รักของพ่อยิ่งใหญ่กว่านั้นเสมอแม้วันนี้ร่างกายในวัย70ปีจะโรยราแต่พ่อมนัสยืนยันว่าจะดูแลลูกและครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่วันเวลาจะมอบโอกาสให้ตะวันกลิ่นโกสุมถ่ายภาพสุภวิทย์นักเรียง PPTV รายงาน